ัสดีค่ะหมายเหตุประเภทไทยสัปดาห์นี้นะคะเรามาพบกับอาจารย์เคสครั้งพิบูลแล้วก็พี่ปกป้องนะคะสวัสดีอาจารย์เคสค่ะสวัสดีนะคะค่ะวันนี้เราเมื่ออาจารย์เคสมาเราก็จะมาคุยเรื่อง LGBT อีกนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับเพศศึกษาของ LGBT ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในหนังสือเรียนในแบบเรียนต่างๆมันมีพูดถึง LGBT เนี่ยน้อยมากทำให้หลายๆครั้งเนี่ยกลุ่ม LGBT ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันเองซึ่งถูกหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเราพูดในช่วงเวลาที่ดีมากนะครับเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมันก็เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนที่เป็น LGBT นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่คนทำงานในด้านสิทธิในเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยที่อยากทำมากที่สุดก็คือการถูกบรรจุหรือการถูกบันทึกลงไปในเรื่องของสื่อการเรียนนะคะตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยในแคนาดานี่นะคะในโทรอนโตเนี่ยมีความพยายามของครูที่สอนเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แล้วก็สุขภาวะทางเพศเนี่ยนะคะอยากที่จะเสนอให้มีการเพิ่มหัวข้อในเรื่องของความหลากหลายทางเพศลงไปด้วยนะคะแต่สิ่งนึงที่พบว่าเป็นอุปสรรคก็คือว่ามีคนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาฉะนั้นจุดหนึ่งที่คนให้ความสนใจก็คือว่าอะไรคือความเหมาะสมแล้วก็อะไรคือช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะจนมีข้อตกลงกันในระดับที่เรียกว่าการกำหนดอายุของผู้เรียนว่าต้องเป็นอายุเท่าไหร่นะคะก็ได้อยู่ที่จะคนเด็กกลุ่มนั้นจะต้องอายุเกิน12ปีขึ้นไปก็คือเป็นวัยเจริญพันธุ์แล้วใช่นั่นก็หมายความว่าเอ๊ะพอเรามาพูดถึงเรื่องของการพูดเรื่องอะไรคือเพศศึกษาว่าจะพูดตอนไหนก็เหมือนกันกับในสังคมบ้านเรานะคะว่าเอ้ยเด็กจะต้องโตหน่อยที่จะต้องเรียนเรื่องเพศศึกษาเท่านั้นเรื่องนี้ถึงจะพูดในเวลาที่เหมาะสมได้กับเด็กที่โตแล้วเท่านั้นหรือในบางที่ก็บอกว่าเรื่องเพศศึกษาแบบทั่วไปเนี่ยพูดได้กับเด็กในระดับมัธยมต้นเป็นขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยอาจจะต้องพูดถึงในระดับมหาวิทยาลัยแสดงว่ามันมี2ส่วนที่มันคาบเกี่ยวกันก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดเรื่องเพศศึกษากับเด็กแต่มันมีเรื่องของอะไรคือความเหมาะสมและอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อต้องใช้เรื่องนี้ในการเรียนการสอนคืองงว่าทำไมกลายเป็นว่าประเด็นของความหลากหลายทางเพศเนี่ยถึงต้องไปอยู่ในช่วงมหาลัยทั้งที่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยคนเริ่มเรียนรู้เริ่มหาประสบการณ์ทางเพศก็ตอนเริ่มวัยเจริญพันธุ์12ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าให้เรียนรู้ว่าเป็นเหมือนแบบตำราเรียนว่าด้วยเพศศึกษาครับกลายเป็นเหมือนแบบ heteroseksis คือนิยมแค่เฉพาะรักต่างเพศเท่านั้นนะเพราะว่าสิ่งนึงเนี่ยเราต้องพูดกันตรงๆว่าไอ้ความกลัวของการที่จะบอกว่าสอนเรื่องนี้ไปสอนเรื่องความหลากหลายทางเพศไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คนแบบไม่ได้เข้าใจอย่างที่ถูกต้องแล้วจึงทำให้การสอนหรือว่าการพูดเรื่องเพศศึกษาเนี่ยมันก็ถูกครอบงำด้วยวิธีคิดแบบกล่องเพศแบบสองกล่องที่มันปลอดภัยกว่าพูดได้สนุกปากกว่าแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยคนสอนหลายคนหรือคนสอนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้สนใจที่อยากจะพูดเรื่องของแบบความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBT ฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าเฮ้ยมันจะต้องรอให้มีคนที่เป็น LGBT เข้าไปเป็นคนสอนหรอถึงจะสามารถพูดเรื่องนี้ได้แต่ว่าถ้าในบ้านเราเองมันก็มีกำแพงอีกชั้นนึงว่าคนที่เป็น LGBT ที่จะเข้าไปสอนในโรงเรียนนั้นก็เป็นก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะคือถูกกีดกันด้วยเนาะไม่ให้พูดแล้วคิดว่าคนเหล่านี้จะพูดมากเกินไปกับเรื่องพวกนี้เด็กก็อาจจะไม่พร้อมดังนั้นมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดว่าแบบมันเป็นสังคมที่แบบผู้ใหญ่รู้ดีอะที่เป็นแบบว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้กับเด็กๆโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยปัญหาหนึ่งของการเรียนเรื่องเพศศึกษานี่นะคะในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องความเป็นเพศเท่านั้นเนาะแต่ว่ามันยังมีปัญหาในเรื่องของเวลาที่เราจะพูดเรื่องเพศศึกษามันจะถูกกรอบให้พูดแต่เฉพาะความรู้ทางด้านเพศทางชีววิทยาแค่นั้นแล้วก็มองว่าการพูดทางเรื่องเพศทางชีววิทยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดแล้วการพูดเรื่องเพศศึกษาในกรอบนี้ดีที่สุดแต่การพูดถึงเรื่องเพศศึกษานอกกรอบจากเพศทางชีววิทยาเนาะ
มากกว่าเรื่องของเครื่องเพศที่พูดถึงด้านทัศนคติว่าทำความเป็นเพศอย่างเงี้ยคนก็มีความรู้สึกว่ามันยากเกินกว่าที่เขาจะพูดได้แล้วมันก็ยังไม่มีพื้นที่ให้เขาพูดตรงนั้นตรงนี้เองค่ะที่มันทำให้เด็กหลายคนที่เติบโตมาแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพศที่หลากหลายเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะหาคำตอบจากสิ่งที่เขาประสบปัญหาอยู่ในการที่จะทำความเข้าใจตัวเองด้วยความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเขามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตรงกันกับที่หนังสือบอกว่าเพศชายเพศหญิงจะเกิดจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างหรือมีพัฒนาการตามช่วงวัยเกิดขึ้นยังไงบ้างกับความเป็นเพศนั้นแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่ถูกอธิบายหรือสิ่งที่ถูกสอนดังนั้นเรื่องนี้มันจึงทำให้เขาต้องแสวงหาความรู้กันเองซึ่งมันน่ากลัวมากเพราะว่าในช่วงเวลาเจริญพันธุ์12ปีเนี่ยกว่าที่จะเข้าถึงมหาลัยก็คือประมาณ 6-7 ปีช่วงนี้มันเป็นแก๊ปเยียร์ที่กว้างมากๆแล้วก็ทำให้เขาต้องไปหาความรู้นอกโรงเรียนคือเราไม่ได้บอกว่าความรู้ในโรงเรียนดีที่สุดนะแต่ว่าเมื่อมันเป็นความรู้ข้างนอกเนี่ยเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าความรู้ตรงนั้นอ่ะมันได้รับการพิสูจน์มาแล้วยังไงบ้างทีนี้อันนี้เราไม่ประสบเองเราไม่รู้เราอยากรู้ว่าแบบพอช่วงเวลาอย่างเงี้ยแล้วเราไปค้นหาความรู้เกี่ยวกับเพศของตัวเองอ่ะตอนไหนตรงไหนที่ไหนจากใครอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าในการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่คนที่เป็น LGBT อยากรู้ในการค้นหาไม่ว่าจะเป็นค้นหาความหมายของการเป็นตัวเองหรือการที่จะบอกว่าเพศวิถีของตัวเองนี่ควรจะเป็นแบบไหนนะคะมันก็สอดคล้องกันกับเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายนะคะว่าอาจจะต้องเริ่มไปที่กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเพื่อนกันหรือว่ากลุ่มเพียสำคัญมากนะคะเรื่องนี้ฉะนั้นในกลุ่ม LGBT ก็จะเริ่มจากการพูดคุยกันในระดับกลุ่มเพื่อนเนี่ยค่ะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเอ๊ะตัวเองมีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องของพัฒนาการตามช่วงวัยยังไงบ้างเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในบางกลุ่มที่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวเองจะต้องเริ่มยังไงนะคะการอยู่ในกลุ่มเพื่อนมันจึงเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถพูดเรื่องนี้ได้ฉะนั้นพื้นที่ของครอบครัวจึงอาจไม่ใช่พื้นที่แรกที่เขาปรึกษาหรือแม้แต่พื้นที่ของโรงเรียนที่จะไปคุยกับครูนะคะฉะนั้นกลุ่มเพียร์หรือว่ากลุ่มเพื่อนที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยจึงมีความสำคัญมากกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ากลุ่มเพียร์เนี่ยก็อายุเท่าๆกันตำราเรียนก็ตำราเล่มเดียวกันที่ถูกทำให้ละเลยกันเป็นอื่นไปจากตำราเนี่ยคืออย่างประสบการณ์เรานะถ้ามีไอ้ศึกษาเนี่ยก็จะบอกว่าผู้ชายเด็กชายโตมาจะมีร่างกายมีขนมีหนวดมีอะไรผู้หญิงจะเริ่มมีเต้านมมีสะโพกที่ผายขึ้นใช่ไหมครับแต่แล้วก็มีอีกพูดถึงการคุมกำเนิดต้องทำยังไงบ้างแต่ปรากฏว่าคนที่มีเพศคนที่รักเพศเดียวกันอย่างเงี้ยอ่ะต้องทำยังไงวะถ้าที่สัมพันธ์ทางทวารหนักปรากฏว่าประเด็นของทวารหนักกลับไปอยู่เรื่องระบบขับถ่ายแต่ไม่ใช่อยู่ในเรื่องของเพศสัมพันธ์มันก็เลยทำให้ถูกละเลยอ่ะแล้วก็ไปแสวงหาประสบการณ์กันเองลองผิดลองถูกกันไปแล้วก็โอเคเรื่องของการสร้างเพียร์สร้างชุมชนเนี่ยมันก็ดีตรงที่ความรู้ไม่ได้ผูกขาดที่ตำราเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สาธารณสุขใช่ปะแต่มันก็นำไปสู่ความผิดพลาดบ่อยอย่างเช่นมันก็นำสู่มายาคติป่ะที่ใช้ถุงยาง2ชั้นป้องกันขาดบ้างใช้เบบี้ออยล์วาสลีนหรืออะไรบ้างแทนเป็นลูปอ่ะทั้งที่มันมีส่วนผสมของน้ำมันซึ่งมันทำให้เกิดถุงยางขาดได้ง่ายใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยการทำแท้งในศัพท์เทคนิคของเกย์อ่ะที่คือแบบเราจะทำยังไงให้เราไม่แจกทองเนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้กันเองไม่มีตำราอะไรมาเงี้ยนี่คือปัญหานะสำหรับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะที่ทำให้พื้นที่ของการพูดเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนนี่นะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้สนใจกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มน้องๆที่เป็นแบบ LGBT เนี่ยมันจึงทำให้กลุ่มนี้อย่างที่บอกไปว่าจะต้องมาคุยกันเองในกลุ่มไอ้การคุยในกลุ่มเนี่ยมันมีปัญหาเดียวค่ะนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยว่าอะไรคือความปลอดภัยของการที่จะพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองอย่างที่อยากเป็นสิ่งที่คนมักจะเผชิญนะคะในกลุ่มที่เป็น LGBT ก็คือ1. อย่างที่บอกไปเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเพศเดียวกันหรือต่างเพศกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีข้อมูลที่จะบอกว่าจะพูดยังไงหรือว่าจะต้องเรียนรู้ยังไงบ้างแต่ว่าก็ต้องฟังจากเพื่อน อย่างที่บอกว่าคนในระดับเดียวกันในโลกณตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ค้นหาข้อมูลจากการเสิร์ชในโลกออนไลน์ข้อมูลออนไลน์ก็เป็นข้อมูลที่เป็นทัศนคติของคนคนนั้นที่มีประสบการณ์ผ่านมาในช่วงนั้นๆแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้เป็นอันตรายมากนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นการรับฮอร์โมน
แบบไม่ได้มีการวัดระดับฮอร์โมนของตัวเองซึ่งนี่ก็เป็นการวัดแบบสเปซสปะฉะนั้นเราจึงมาถึงขั้นที่บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่การรับฮอร์โมนเนี่ยมันควรจะอยู่ด้วยบนฐานของความปลอดภัยก็คือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมนแล้วก็สามารถรับฮอร์โมนได้อย่างที่ปลอดภัยกับตัวเองรู้ว่าฮอร์โมนเพศไหนสูงต่ำแต่เรื่องนี้ต้องคุยกันยาวเดี๋ยวรอช่วงเบรกหน้าก่อนดีกว่ามาคุยกันรอบนึงนี้ก่อนว่าเพศศึกษาสำหรับ transgender เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วก็ความซับซ้อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับเรื่องของเพศศึกษากับ transgender ดีกว่าว่ามันมีรายละเอียดและซับซ้อนยังไงบ้างเพราะว่าคนที่จะแปลงเพศเนี่ยมันก็ต้องมีการคุยกันก่อนแล้วก็จะเทคฮอร์โมนเทคยายังไงอย่างเงี้ยซึ่งในตำราเรียนก็ไม่มีและหลังจากแปลงเพศเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีตำรามาบอกเนี่ยว่าคุณจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปยังไงแล้วก็รักษาสิ่งที่ตัวเองได้ทำศัลยกรรมยังไงบ้างใช่ไหมเลยถามเคสเรื่องเนี้ยคือต้องบอกงี้นะคะว่าคือการพัฒนาในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาไปสู่เรื่องของการข้ามเพศอ่ะคือที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะทุกอย่างมันถูกเรียนรู้อย่างสเปซสปะแล้วก็ทุกคนก็เรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนของตัวเองคือแบบว่ากินอันนี้ดีกินอันนี้แบบจะทำให้หน้าอกโตกินจะทำให้แบบผิวพรรณดีหรือยาบางอย่างที่มีผลกับผิวพรรณแล้วก็เชื่อว่ามี 0.5% ในนั้นเอามากินแล้วผิวจะดีขึ้นเงี้ยคนก็ไปซื้อมากินโดยที่ยานั้นเป็นยาแก้อะไรไม่รู้ในปอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบนี้ด้วยฉะนั้นไอ้เรื่องของการที่จะพัฒนาตลาดตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนฐานของการที่มีความรู้มาสนับสนุนแต่มันเป็นการของการแบบเข้าใจผิดแล้วมันก็ถูกส่งต่อมาซึ่งเรื่องนี้มันอันตรายยังไงบ้างนะคะมันอันตรายไปจนถึงในเรื่องของการที่ทำให้สิ่งที่เป็นอวัยวะภายในเนี่ยถูกทำลายไปด้วยรวมไปถึงระบบภายในร่างกายเนี่ยถูกทำลายไปด้วยฉะนั้นสิ่งที่คนกำลังพยายามทำความเข้าใจก็คือว่าจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีเรื่องของการข้ามเพศอย่างปลอดภัยนะคะฉะนั้นการข้ามเพศอย่างปลอดภัยมันมีการข้ามแบบไหนบ้างการข้ามอย่างแรกก็คือการข้ามด้วยการใช้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นการข้ามเพศจากผู้ชายไปสู่ผู้หญิงจากผู้หญิงไปสู่ผู้ชายลดหรือเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายแล้วก็ลดหรือเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศหญิงมันทำงานอยู่2 อย่างแค่นั้นแต่ทำยังไงคนจะรู้ว่าฮอร์โมนตัวเองลดก็ต้องไปตรวจฉะนั้นที่ผ่านมามันไม่เคยมีที่ตรวจเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีคลินิกที่สามารถตรวจวัดระดับฮอร์โมนตัวเองได้นั่นหมายความว่าตัวเองกินตัวเองจะได้รู้ว่าฮอร์โมนตอนนี้ตัวเองต้องการอะไรไม่ใช่แบบกินมี5อย่าง10อย่าง10เม็ดกินไปหมดแล้วก็เข้าไปสู่การผลิตซ้ำเรื่องว่าพวกเนี้ยสมองไม่ดีพูดจาไม่รู้เรื่องเพราะว่ากินฮอร์โมนมากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระดับที่2นะคะก็คือเรื่องของการศัลยกรรมหรือว่าการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศเรื่องนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนข้ามเพศหลายคนเนี่ยไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างดีหรือหมายถึงแบบว่ามันไม่ได้มีชุดข้อมูลที่ทำให้เขารู้ว่าการข้ามเพศด้วยการศัลยกรรมหรือว่าการผ่าตัดมันต้องทำยังไงบ้างฉะนั้นเวลาจะถามว่าจะผ่าตัดจากหมอไหนดีแทบจะเสิร์ชจาก Google ทั้งหมดดูราคาเปรียบเทียบความต้องการของตัวเองแล้วก็ประสบการณ์กับหมอในหมอคนเดียวกันหลายคนก็จะบอกว่าไม่ชอบหมอนี้เลย ทำไม่ดีนั่นนู่นนี่นั่นแต่อีกฝากนึงในข้อมูลที่เราหาในอินเทอร์เน็ตอาจจะบอกว่าอุ้ยดีมากมันเหมือนรีวิวร้านอาหารนะที่เราก็จะเห็นข้อมูลแบบ2ฝั่งอ่ะนะคะฉะนั้นสิ่งที่ขาดที่อย่างที่พูดไปว่าในการข้ามเพศ2ระดับทั้งในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศและการศัลยกรรมแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยมันจะมีช่องว่างของข้อมูลที่ถูกต้องอยู่น้อยมากนะคะถามว่าในโรงเรียนมีสอนไหมตอนนี้มีสอนเฉพาะในโรงเรียนแพทย์นะคะที่สอนเท่านั้นแต่ว่าในระดับของคนที่เป็นคนที่จะเข้าไปสู่การข้ามเพศเนี่ยยังไม่มีแล้วพอไล่ลงมาในระดับโรงเรียนมัธยมก็ไม่มีเลยเรื่องข้อมูลชุดนี้แต่ไอ้โรงเรียนแพทย์เนี่ยมันคือความรู้ที่เป็นวิชาชีพในการผ่าตัดในการใช้ยาไงแต่ว่าสำหรับคนเนี่ยมนุษย์ที่จะต้องเรียนรู้ตัวตนแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นปะวะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จำเป็นที่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น LGBT ถึงจะต้องมาเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับ LGBT แต่ว่าเราคิดว่ามันควรจะผักความรู้เพศศึกษา LGBT ใส่เข้าไปในหลักสูตรจริงๆเพื่อที่คนที่เป็นนัน LGBT เนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันก็ดีกว่าสำหรับเรานะแล้วก็เรื่องของข้อมูลที่มันถูกพูดถึงในแบบเรียนสุขศึกษานี่นะคะก็ต้องบอกว่ามันยังไปไม่ถึงเรื่องของการพูดถึงเรื่องสุขภาวะทางเพศมันยังไม่ถึงตรงนั้นถึงแม้ว่าจะมีการพยายามนะคะทำความ
ทำความเข้าใจตกลงกันในคนทำงานด้านสุขภาวะทางเพศนี่ว่ามันต้องพูดถึงเรื่องสุขภาวะทางเพศอย่างรอบด้านแต่การรอบด้านเนี่ยมันก็ยังไปไม่ถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศที่หลากหลายจริงๆเช่นเรายังไม่เคยถูกพูดถึงชุดข้อมูลที่พูดถึงสุขภาวะทางเพศของคนที่เป็นเลสเบี้ยนสุขภาวะทางเพศของคนที่คนเป็นรักได้สองเพศสุขภาวะทางเพศของคนที่เป็นควีร์มันก็ยังไม่ถูกพูดถึงเลยสุขภาวะนี่คืออะไรในถ้าจะพูดถึงเอายกตัวอย่างมาก่อนดีกว่าว่าสุขภาวะที่ควรจะมีในตำราที่ศึกษามีอะไรบ้างจริงๆแค่ว่ามันควรจะถูกพูดถึงนะคะตั้งแต่เรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นเพศตัวเองได้ยังไงอันนี้เรื่องแรกนะคะเรื่องที่สองก็คือว่าความปรารถนาหรือการมีการเลือกเพศวิถีหรือว่าsexual orientation ก็คือในเรื่องของรสนิยมทางเพศของเขาเนี่ยควรจะถูกเลือกได้ยังไงโดยที่การเลือกของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้เขารู้สึกผิดแล้วการเลือกของเขาหรือว่าการมีความปรารถนาทางเพศของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อทำให้เขามีความสุขทางเพศได้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของระบบสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการมีการใช้เพศวิถีของตัวเองเนี่ยค่ะมันจะมีความปลอดภัยได้ยังไงบ้างความปลอดภัยในที่นี้ไม่ใช่แบบความปลอดภัยในส่วนของร่างกายเท่านั้นเนาะว่าจะต้องมีการดูแลยังไงบ้างแต่มันหมายถึงความปลอดภัยในเชิงของการมีพื้นที่ทางสังคมที่ทำให้เขาได้แสดงออกอัตลักษณ์ทางเพศด้วยแล้วคือทีเนี้ยในเรื่องของในโรงเรียนในเรื่องของตำราเนี้ย ก็เรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคอนเซิร์นแต่ว่าในหลายๆประเทศอ่ะเราเชื่อว่ามันมีปัญหานี้เช่นเดียวกันที่ว่าเรื่องเพศศึกษาของ LGBT เนี่ยมันไม่ได้ถูกนำไปบรรจุในโรงเรียนแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีวิธีอื่นๆอะไรที่จะให้ความรู้เรื่องพวกสุขภาวะทางเพศเหล่านี้กับ LGBT บ้างคือในส่วนภาคส่วนอื่นๆอะค่ะที่บางทีประเทศไทยอาจจะยังมีไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่การทำงานเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนี่นะคะต้องบอกว่ามันเป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจดังนั้นในการสร้างความเข้าใจเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีองค์กรนะคะหรือว่าจะเป็นองค์กรท้องถิ่นเองหรือว่าองค์กรที่เป็นภาครัฐในท้องถิ่นเองแล้วก็องค์กรภาคเอกชนในท้องที่เองเนี่ยนะคะเป็นคนทำก็คือการสร้างระบบแนวคิดเรื่องของการทุกคนเป็นมีส่วนร่วมกันในการที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้นะคะในโรงเรียนประถมแล้วก็ในโรงเรียนมัธยมต้นในหลายที่นะคะในต่างประเทศเนี่ยจะมีโครงการที่จะให้การพูดถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศว่าเป็นยังไงคือเด็กทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้ว่าลองอธิบายดูว่าความหลากหลายทางเพศคืออะไรแล้วเราจะปฏิบัติกับเพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศยังไงซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความรู้สึกว่าเด็กได้แลกเปลี่ยนกันเด็กได้ทำงานที่เป็นงานกลุ่มด้วยกันนะคะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องคิดแล้วเขาก็ต้องตระหนักเรื่องนี้ว่าถ้าเขามีเพื่อนคนที่เป็น LGBT ในห้องเรียนเนี่ยจะทำยังไงซึ่งเรื่องเหล่านี้จะช่วยทำให้เขาคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ที่เป็นในกลุ่มเด็กๆนะคะฉะนั้นพอเขาโตมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยสร้างทำให้คนสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนได้นะคะดังนั้นในเวลาที่มีคนต้องการที่จะเปิดเผยตัวเองนะคะว่าเขาโตมาเขาอยากเป็นเกย์อยากเป็นคนข้ามเพศแล้วก็ต้องการที่จะแบบข้ามเพศไปเป็นอีกเพศนึงเนี่ยนะคะคนเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจแล้วก็ตัวเองก็เชื่อมั่นว่าแบบสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่วงเพื่อนที่เขาอยู่เนี่ยสามารถพูดเรื่องนี้ได้ฉะนั้นการพูดเรื่องที่เป็นแบบการสร้างระบบสนับสนุนหรือว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกันให้คนเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศในระดับประถมปลายแล้วจนไปถึงมัธยมเนี่ยค่ะจึงเป็นงานที่โรงเรียนในต่างประเทศทำเป็นการสร้างสุขภาวะทางเพศที่เป็นไม่ใช่แค่ตำราแต่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมบริบทของเด็กเลยมันเป็นอารมณ์เหมือนกับสร้างบรรยากาศในชุมชนที่มันอินคลูซีฟไปเลยไม่ใช่แค่ว่าจะต้องผูกขาดอยู่กับความเป็นรัฐเป็นตำราเป็นหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดีอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความปลอดภัยใช่ป่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเราเริ่มเรียนรู้เรื่องความการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเนี่ยผ่านช่องทางอื่นมากมายไม่ใช่แค่ตำราเลยอย่างเช่นเราเรียนรู้เรื่องการใช้เปรสเนี่ยก็มาจากซีรีส์หนังเกย์บ้างอะไรบ้างหรือว่าการผ่านช่องทางเกี่ยวกับเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยมันก็คือความรู้อาจจะไม่น้ำลายกระเด็ดความรู้อาจจะไม่ได้ผูกขาดอยู่ที่ตำราเรียนต่อไปแล้วไงเรื่องของเพศที่แบบเหมือนกับการนิยามความเป็นเพศเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องให้แพทย์หรือว่าศาสนามากำหนดแต่กลายเป็นว่าใครๆก็สามารถผลิตความรู้ได้ถ้ามองแบบ
post modern มากๆเลยที่แบบการเป็นเพียการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์มันก็เป็น empower ตัวบุคคลนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงบ้างเพราะเป็นการลองผิดลองถูกสิ่งที่จำเป็นอย่างนึงนะคะในการศึกษาเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยก็คือการสื่อสารเพื่อการเข้าใจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากว่าเอ๊ะมันจะมีกลยุทธ์ในการที่จะสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไงนะคะคือคิดว่าตอนนี้การพูดเรื่องเพศศึกษามันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็คือการมองเห็นอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะต้องทำให้คนเนี่ยมีข้อมูลมากยิ่งขึ้นแล้วคนก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเมสเสจหรือคีย์เมสเสจที่เป็นข้อความสำคัญที่พูดถึงเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยอาจจะต้องไม่ยากอาจจะต้องทำให้ทุกคนสามารถที่จะฟังแล้วก็เข้าใจได้หมายถึงแล้วก็ให้เข้าใจความหมายตรงนั้นได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปอธิบายต่อได้เรื่องนี้จึงเป็นแนวโน้มนะคะของการทำงานเรื่องของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้านจริงๆทีนี้มันเราได้ดูเราพูดถึงโรงเรียนเรื่องอะไรแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในนอกโรงเรียนด้วยในชุมชนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าองค์กรไหนที่เขาจะเหมาะสมที่จะเริ่มทำสิ่งนี้แบบควรจะเป็นคลินิกแทนเจอรีนที่เขาทำเรื่องเพศอยู่แล้วหรือว่าเป็นสสสที่เป็นของรัฐไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดว่าในบ้านเราเนี่ยนะคะก็มีข้อดีตรงที่มันเริ่มเป็นโมเดลนะคะในการทำงานของภาคประชาสังคมเนี่ยเนาะในการที่จะมีคลินิกที่เป็นคลินิกเฉพาะที่ให้บริการเฉพาะกับคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศนะคะที่ตรงกับความต้องการของเขาดังนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้มารับบริการเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นในต่อเดือนแล้วก็ในต่อปีเนี่ยก็มีจำนวนมากขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าไอ้บริการที่มันมีความอินคลูซีฟเนาะมีความเฉพาะแล้วก็มีการที่ทำให้คนเข้ามารู้สึกว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วทำให้เขาสามารถแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของเขาเนี่ยได้อย่างมั่นใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องการมากนะคะกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะโดยเฉพาะในคลินิกแคนเจอรีนที่รับคนข้ามเพศนะคะทั้งจากหญิงเป็นชายทั้งจากชายมาเป็นหญิงในส่วนนี้จึงเป็นข้อยืนยันนะคะว่าไอ้ระบบบริการสุขภาพทั่วไปในโรงพยาบาลเนี่ยมันยังขาดเรื่องนี้อยู่มันไม่ใช่ขาดเฉพาะเรื่องของสถานที่แต่มันขาดในเรื่องของคนที่จะให้บริการได้อย่างเข้าใจในตัวตนแล้วก็วิถีชีวิตทางเพศของเขานะคะถามว่าเงินที่มันจะมาสนับสนุนในการทำกิจกรรมแบบนี้มันเป็นการลงทุนสูงเนาะเนื่องจากมันเป็นคลินิกถามว่าโรงพยาบาลรัฐทำได้ไหมโรงพยาบาลรัฐทำได้แต่ต้องนำเรื่องนี้เข้าไปสู่แบบระบบนโยบายแล้วทำให้นโยบายสามารถที่จะทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะสามารถใช้ฟาซิลิตี้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆในนั้นเนี่ยได้แล้วก็เซตติ้งเป็นคลินิกคือการตั้งคลินิกในโรงพยาบาลรัฐทำได้นะคะเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างมันไม่ได้ใช้ต่างกันเพียงแต่มันต้องมีการแบ่งเซสชั่นแยกออกมาแล้วก็หาคุณหมอแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่อ่ะไปทำนะคะฉะนั้นโรงพยาบาลรัฐทำได้แล้วก็แทนเจอรีนเนี่ยมันก็เป็นโมเดลที่ทำขึ้นมาแล้วก็แค่คิดว่าใน5ปีเนี่ยแทนซีนจะมีความเขาเรียกว่าสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในการที่จะเป็นโมเดลโดยเฉพาะในต่างประเทศสนใจมากว่าในไทยตอนนี้มีคลินิกแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องงบประมาณเนี่ยหากถามเคนะคะว่าเมื่อการทำงานเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะทางเพศซึ่งคำคราวนี้เราก็ได้ยินบ่อยกับการทำงานของสสส.นะคะว่าการทำสุขภาวะทางเพศอย่างรอบด้านเนี่ยทำได้หรือเปล่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะคะว่าคุณจะลงทุนกับเรื่องความหลากหลายทางเพศไหมแม้แต่คุณจะบอกว่าการทำงานเรื่องของความหลากหลายทางเพศเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรเฉพาะที่คุณทำงานอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สสควรจะทำก็คือว่าการมีแผนสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเฉพาะไม่ใช่แค่เอาไปรวมกับกลุ่มที่บอกเป็นกลุ่มเฉพาะแต่มันต้องทำให้มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้มั่นใจว่ามันมีเงินที่จะมาสนับสนุนเรื่องนี้นี่ก็คือการที่จะทำให้เพศศึกษามันกระจายแล้วก็เป็นอย่างรอบด้านเพื่อสุขภาวะทางเพศนะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์เคนมากเลยนะครับสำหรับวันนี้แล้วพบกับรายการหมายเหตุเพศไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ